สวัสดีครับผู้ชมอันนี้เป็นลูกปลายนานะครับผู้ชมนะครับก็เห็นตัวชัดๆเนาะผู้ชมครับก็ผมจะถ่ายให้เห็นเรื่อยๆนะครับผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาแหเวี่ยงมาดูนะครับจะสุ่มดูนะครับผู้ชมนะครับผมจะใช้แหสุ่มดูนะครับผู้ชมนะครับบริเวณนี้เนาะนะครับสวัสดีครับผู้ชมผู้ชมมาดูอาหารที่ผมให้กันนะครับผู้ชมนี่เนาะนะครับเม็ดใหญ่ก็มีนะครับผู้ชมอันนี้คือตัวกุ้งนะครับผู้ชมนะครับหัวมันเข้ามานะครับผู้ชมนะครับครับก็มาดูกระสอบอาหารกันบ้างนะครับผู้ชมมาดูโปรตีนอาหารกันบ้างนะครับผู้ชมนะครับก็อันนี้นะครับผู้ชมนะครับเบอร์2นี่นะครับผู้ชมโปรตีน40นะครับผู้ชมครับ10กิโลลูกละ600นะครับผู้ชมนะครับอันนี้นะครับเป็นเบอร์2นะครับผู้ชมเนี่ยที่มือผมชี้อยู่นี่ครับเบอร์2นะครับเบอร์เล็กเนาะนะครับก็กระสอบเป็นพันครับอันนี้เบอร์3นะครับก็กระสอบเป็นพันครับผู้ชมนะครับก็เบอร์4นี่ก็กระสอบก็เป็นพันเช่นกันนะครับผู้ชมทั้งให้ผู้ชมดูนะครับอาหารทั้ง3เบอร์นี่ที่ผมให้กุ้งกิโลหรือกุ้งเล็กหรือกุ้งรุ่นกำกาบนี่นะครับผู้ชมนะครับล้วนแต่กระสอบเป็นพันทั้งนั้นนะครับผู้ชมนะครับก็นี่แหละครับทำไมเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งนะครับผู้ชมถึงไม่มีกำไรนะครับผู้ชมนะครับนี่คือเหตุผลนะครับผู้ชมที่ผมอธิบายให้ฟังนะครับผู้ชมประสบการณ์10ปีมานี่20ปีมานี่มันเป็นงี้จริงนะครับผู้ชมนะครับสวัสดีครับผู้ชมสวัสดีครับ